แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยในเสียงเก้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปสวัสดีเพื่อนสาธมิกและเจริญพรญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการธรรมรับอรุณอยู่ณเวลานี้วันนี้ก็เป็นวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2567เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ญาติโยมทั้งหลายก็จะได้หยุดพักผ่อนนะในการทำการงานการค้าและได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับบ้านแล้วก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสรับฟังรับชมรายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เย็นชุ่มฉ่ำกันไปทั้งประเทศเลยเนาะตอนนี้ฝนก็ตกนะตอนนี้อาตมาอยู่ที่วัดธรรมวิเชียรที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ฝนก็ตกตลอดอยู่เรื่อยๆทั้งวันเลยตอนนี้ลำน้ำแม่ปิงก็ล้นแล้ววัดพื้นที่บ้านที่อยู่ริมน้ำแม่ปิงก็ตอนนี้น้ำก็ท่วมก็ได้รับความเสียหายกันส่วนในอีกหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้น้ำก็ไหลลงมาท่วมในเมืองนะในเมืองเชียงใหม่ก็มีแม่ริมทางแม่แตงก็มีแต่ก็ทุเลาเบาบางลงไปแล้วเมื่อเวลาผ่านไปมันเป็นน้ำรอระบายนะโยมนะน้ำคำว่าน้ำรอระบายนี่นะก็อย่าให้มันนานนักถ้านานนักนี่มันจะกลายเป็นความทุกข์ของผู้คนซึ่งตอนนี้มันก็ไม่ใช่แค่น้ำอย่างเดียวนะความลำบากของผู้คนที่ถูกน้ำนะเข้าไปทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะบ้านช่องห้องหอที่เราได้สร้างกันมาด้วยความยากลำบากเก็บเงินเก็บทองมาบางครั้งก็หลายสิบปีปัจจุบันตอนนี้ก็นะโดนน้ำพัดพาไปไม่เหลืออะไรเลยก็มีอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติโยมทั้งหลายที่ประสบเคราะห์นะเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยในครั้งนี้แล้วก็ต้องขอชื่นชมหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยนะว่าทุกภาคส่วนโดยเฉพาะทั้งฝ่ายนะพระภิกษุนะพระผู้ใหญ่ทุกๆรูปที่มีความเมตตาได้ลงไปช่วยเหลือนะอนุเคราะห์กับประชาชนผู้ที่ได้รับภัยพิบัติในครั้งนี้รวมถึงหน่วยราชการนะทหารนะแล้วก็จิตอาสาทุกคนเลยเนาะที่ได้ทำหน้าที่พูดง่ายๆว่าณวันนี้เนี่ยพระภิกษุเองก็ต้องเป็นผู้นำนะในทุกๆด้านเพราะว่าวัดเนี่ยในอดีตก็เป็นสถานที่ที่ทุกคนนะได้เข้ามาเรียนเป็นเหมือนเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนให้เราได้เข้ามาศึกษาหาความรู้แล้วก็เป็นที่พักนะอาศัยแล้วก็ได้เป็นที่ขัดเกลาจิตใจของเราให้มันนะใสสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสและอาสวะทั้งหลายซึ่งในวันนี้เนี่ยอาตมาเองก็อยากจะฝากบอกพวกเราทุกๆคนเลยนะตอนนี้นะว่าตอนนี้โลกของเราเนี่ยมันร้อนขึ้นทุกวันละโลกมันร้อนนะไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวแหละนะเดี๋ยวน้ำก็จะท่วมตามมาเพราะอุณหภูมิโลกมันสูงขึ้นพออุณหภูมิสูงขึ้นน้ำแข็งมันก็จะเริ่มละลายแหละทีนี้พอมันละลายแล้วทีนี้มันจะไปไหนมันก็ลงสู่ที่ต่ำ
พอตรงสู่ที่ต่ำเท่านั้นแหละมันก็จะไหลมาโลกของเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยน้ำที่จะเกิดขึ้นและอุทกภัยและก็ภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำนี่ก็จะเกิดขึ้นตามมาอีกนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่จะต้องรับมือกันต่อไปฉะนั้นเราในขณะที่เราอยู่ณปัจจุบันนี้ก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตว่าเหตุการณ์ตรงนี้จะไม่เกิดขึ้นกับเราใครจะคิดล่ะเนาะอยู่บนเขาแท้ๆความสูงก็สูงกว่าชาวบ้านกว่าระดับน้ำทะเลต้องเยอะแยะมากมายน้ำยังไปท่วมได้นี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเปิดขึ้นบ่อยๆทางหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสารต่างๆที่เราได้ยินรับฟังกันอยู่อันนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรล่ะที่โลกมันร้อนก็เกิดจากใจมนุษย์นี่ร้อนแหละมนุษย์นี่ใจของมนุษย์นี่ร้อนกันทุกวันนี่ภาษาชาวบ้านภาษาที่เรียกในสมัยใหม่นี่นะเขาเรียกว่าหัวร้อนเคยได้ยินไหมหัวร้อนเราไม่เคยได้ยินในยุคของอาตมาเองไม่มีคำนี้เลยนะแต่มายุคสมัยใหม่คนรุ่นใหม่นี่เขามีคำพูดแปลกๆหัวร้อนทำไมถึงหัวร้อนอ้าวก็เพราะใจมันร้อนนี่แหละใจมันร้อนมนุษย์ของเรานี่นะประกอบไปด้วยกายกับใจกายและใจกายก็คือสิ่งที่เรามองเห็นอยู่นี่แหละตัวเรานี่แหละซึ่งก็เหมือนกับหุ่นยนต์นี่แหละซึ่งมีนายของเราคือใครก็คือใจของเรานี่แหละใจเป็นนายกายเป็นเบาเราเคยได้ยินเนาะเราเคยได้ยินกายเป็นนายกายเป็นเบาเราเคยได้ยินเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นใจเมื่อมันเป็นนายเนี่ยถ้ามันร้อนซะแล้วใจมันร้อนซะแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดนะอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองนะในโลกของเราตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องวุ่นวายเยอะแยะในแต่ละประเทศตอนนี้ก็ฮึมกันหน้าดูเลยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลหรืออะไรก็ตามเลบานอนนะรัสเซียนะแล้วก็ อีกหลายประเทศที่กำลังนะมีปากเสียงกันแล้วก็จะใช้ความรุนแรงกันเกิดขึ้นอันนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องรับรู้เหตุการณ์ทุกวันเลยนะเหตุการณ์ทุกวันที่เกิดขึ้นกับในข่าวสังคมในโลกออนไลน์นะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องพบต้องเจอนะในข่าวนี้ทุกวันวันหนึ่งมีแต่ข่าวร้อนจริงๆร้อนมากๆนะร้อนจนรู้จะไปอยู่ไหนแล้วตอนนี้มาฟังข่าวเย็นๆกันก่อนก็แล้วกันนะขั้นเวลานะว่าข่าวเย็นๆมีอะไรวันพรุ่งนี้นะโยมนะวันพรุ่งนี้ที่วัดธรรมวิเชียรนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะอาตมาเนี่ยอาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็จะมีการต้อนรับนะนักศึกษานะนักศึกษาของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งก็จะมาใช้สถานที่ในการปิดคอร์สรายวิชาสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียนของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ในวันที่7ตุลาคมพรุ่งนี้นะที่วัดธรรมวิเชียร
นะลงทะเบียนก็ตั้งแต่เวลา8 โมงครึ่งถึง9 โมงนะ9 โมงเป็นต้นไปก็จะเป็นพิธีเปิดการประชุมสัมมนานะมีสัมโมทนียคถาได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะมาเป็นประธานในพิธีนะแล้วก็จะมีการกล่าวต้อนรับโดยท่านเจ้าอาวาสพระรณชัยและนันชโยนะเจ้าวัดวัฒนธรรมวิเชียรซึ่งก็ออกรายการทุกวันพุธนะที่เราเคยเห็นกันลูกบ่อยๆนะซึ่งตรงนี้ก็จะมีการถวายพระตาหารเพลกันด้วยแล้วก็ในช่วงบ่ายก็จะมีการนำเสนอบทเรียนการจัดสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนะในช่วง14:30 นก็เป็นเวลาปิดโครงการนะแล้วก็กลับสถานที่ยังวัดของเราทุกๆคนนะในวันพรุ่งนี้ก็เป็นข่าวดีข่าวเย็นๆว่าพระสอนศีลธรรมนั้นนะจะเป็นผู้ที่เสียสละที่จะมาเป็นครูสอนเยาวชนอบรมคนให้เป็นคนดีและให้เป็นคนเก่งหรือที่สังคมอยากจะให้เป็นคนเก่งและคนดีหายากนะคนเก่งและก็ดีเนี่ยคนเก่งนี่มีเยอะนะคนเก่งนี่มีเยอะในมหาวิทยาลัยในสถานศึกษาต่างๆก็มุ่งเน้นแข่งกันแต่ทำให้นักศึกษามีความเก่งมีสติปัญญามีการแข่งขันนะโอลิมปิกเหรียญทองอะไรก็ตามเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะแต่ทำไมคนเก่งนะมีเยอะแต่ทำไมสังคมบ้านเมืองของเรามันยังวุ่นวายนะอันนี้น่าคิดนะโยมนะน่าคิดเรามีแต่คนเก่งแต่เราถ้าไม่มีคนดีนี่สังคมวุ่นวายนะยุ่งเพราะคนเก่งนี่นะถ้าไม่มีคุณธรรมไปประกอบไม่มีคุณธรรมเข้าไปยึดเหนี่ยวในจิตใจความเก่งของเขาอาจจะทำอันตรายต่อนะประเทศชาติสังคมและโลกใบนี้ด้วยนะทุกวันนี้ที่โลกมันร้อนเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยมันเกิดจากไอ้คนที่เก่งๆนี่แหละนะในเก่งนี่แหละแล้วไปทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นง่ายๆเลยนะสงครามที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เนี่ยก็เกิดจากคนเก่งนี่แหละคิดอาวุธเนี่ยคิดอาวุธเนี่ยโอ้โหตอนนี้อาวุธแต่ละอย่างนี่มันมีความรุนแรงมีอานุภาพมากมายระดับซูเปอร์โซนิกอะไรกันเลยนะเนี่ยเรียกว่ายิงผ่านดาวเทียมนี่ลงถึงจุดไม่มีพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวพูดง่ายๆตรงเป้าเป๊ะนี่แหละคือความเก่งสามารถคำนวณสามารถที่จะออกแบบโปรแกรมนำวิถีออกแบบอาวุธต่างๆเพื่อทำลายล้างฆ่ากันเราลองคิดดูนะคิดดูว่าความเก่งของมนุษย์ในวันนี้เนี่ยกำลังทำอะไรให้กับเราถ้าไม่มีหลักธรรมไม่มีธรรมะอยู่ในใจนะไม่มีความที่จะรู้บาปรู้บุญรู้ว่านะชีวิตของทุกคนนั้นมีคุณค่าชีวิตมีค่าเราไม่ควรที่จะเอาชีวิตของเรามาทำร้ายทำลายกันหรือฆ่าฟันกันแต่ตอนนี้เนี่ยความเก่งอย่างเดียวนี่มันทำให้เกิดปัญหาแค่ถ้าทุกคนควบคุมตัวเองไม่ได้หัวร้อนขึ้นมานี่นะแต่มามองเลยนะมันอันตรายมากแค่ทุกคนเอามือกดปุ่มนะกระเป๋าควบคุมปรมาณูเนี่ยนะในกระเป๋าของประธานาธิบดีของแต่ละประเทศนี่นะเท่านั้นแหละโลกก็นะ
นึกไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นยังไงก็ต่างคนก็ต่างมีมือนะและมีอาวุธอยู่ในตัวนะก็กดกันไปก็ทำร้ายกันไปทั้งสองฝ่ายสุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายก็เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและก็เศรษฐกิจต่างๆมากมายแล้วก็ยังทำร้ายบรรยากาศของโลกให้มีสารพิษนะอยู่ไปอีกหลาย10ปีปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นปลูกอะไรก็ไม่ได้อาหารมีแต่เต็มปนเปื้อนไปด้วยสารพิษต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสำหรับยุคนี้อันนี้ก็คือการพูดให้เราเห็นถึงว่าเนี่ยแค่ความที่เราหัวร้อนเนี่ยนะมีความโกรธเนี่ยใจที่มันเป็นนายเนี่ยแล้วมันควบคุมไม่ได้นะก็จะควบคุมกายไม่ได้ใจก็จะสั่งให้กายทำงานนิ้วก็จะกดเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยได้รู้นะได้เข้าใจเกี่ยวกับธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ให้ไว้ในเรื่องของธรรมะที่คุ้มครองโลกของเราเนี่ยนะให้โลกเราร่มเย็นมีความสุขท่านได้ให้หลักธรรมไว้สองประการนั้นก็คือนะถ้าเรียกว่าหิริและโอตตปะนะหิริโอตตปะธรรมะคุ้มครองโลกโลกจะไม่วุ่นวายแล้วก็ไม่ทำให้โลกนี้ของเราร้อนหิริโอตตปะเป็นอย่างไรหิริก็หมายถึงความละอายแก่ใจในการทำบาปความละอายรู้ว่านี่มันไม่ดีโอตปะก็คือความเกรงกลัวสะดุ้งกลัวต่อการทำความชั่วหรือทำบาปนั่นเองรู้ว่าโอ้ทำไปแล้วนี่จะมีคนบาดเจ็บล้มตายมากมายขนาดไหนซึ่งตรงนี้ธรรมะตรงนี้เป็นของเทวดาเลยทีเดียวนะเขาเรียกว่าเป็นเทวธรรมธรรมที่ทำให้ไปเป็นเทวดายกจิตใจมนุษย์ของเราให้สูงขึ้นแต่วันนี้มนุษย์ของเรานะเก่งแต่ไม่ดีดีที่นี้ก็คือดีจะต้องมีธรรมะนะเป็นตัวประคับประคองจิตใจหรือพูดง่ายๆว่าธุรกิจกับจิตใจก็ต้องไปด้วยกันนะธุรกิจจิตใจก็ไปด้วยกันหรือการงานมันได้ทำธุรกิจแต่ทำการงานรับราชการรับทำงานเอกชนก็ต้องบอกว่าทำงานกิจการงานของเราที่เรารับผิดชอบกับจิตใจก็ต้องไปด้วยกันปัจจุบันนี้งานก็ทำไปวัดก็ต้องเข้าปัจจุบันคนก็ไม่ค่อยเข้าวัดนะเมื่อคนไม่เข้าวัดจะทำยังไงพระก็ไม่มีงานทำแล้วทีนี้พอไม่มีงานทำนี่จะต้องออกไลฟ์สดแล้วทีนี้นี่อาตมาเนี่ยได้รับการแนะนำให้มาออกไลฟ์สดนะพูดคุยกับญาติโยมวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณพระครูโสพลปริยัตินะครับที่เป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์นะเราวิหารเนี่ยที่ท่านเมตตาให้อาตมามาพูดคุยกับญาติโยมในธรรมะรับอรุณในเช้าทุกวันอาทิตย์ที่2กับที่4นี่แหละนะก็ถือว่าเป็นความเมตตาที่พระครูท่านมอบให้แล้วก็ให้อาตมาได้มาแบ่งปันสิ่งที่อาตมาได้บวชมาทั้งหมดนี่ก็ไม่น้อยก็แค่17พรรษาเท่านั้น17พรรษากะว่าจะมาบวชแค่เดือนเดียวนะนิโยมนะกะว่าจะมาบวชเดือนเดียวบูชาธรรมครูบาอาจารย์แต่ว่าได้เข้าถึงความสุขที่เกิดจากการได้สวดมนต์นั่งสมาธิ
ทำจิตของเราให้ผ่องใสนิ่งพอจิตของเราใจของเรานิ่งความสุขภายในมันก็บังเกิดขึ้นนะพอมันเกิดขึ้นเราก็จะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราเองก็ไม่เคยเห็นนั่นคือการเห็นใจของเรานี่แหละว่าใจของเราเนี่ยมันร้อนแค่ไหนนะมันร้อนรุ่มแค่ไหนอะไรนิดอะไรหน่อยก็หงุดหงิดอะไรนิดอะไรหน่อยก็โวยวายเอะอะโวยวายอันเนี้ยเราทุกคนเนี่ยเป็นโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าของใจของเรามันหยุดนิ่งนิ่งแล้วเย็นเย็นสบายสบายแล้วเนี่ยเราเห็นใจตัวเองแล้วเราจะเข้าใจมันเข้าไปในใจนี่แหละถ้าทุกคนเนี่ยนะนำใจมาหยุดนิ่งนะอยู่ในตัวของเรานะนิ่งจนเย็นเนี่ยไอความร้อนที่มันจะเข้ามาทำร้ายเราทำให้ใจเราร้อนแล้วลามไปถึงหัวร้อนนี่นะมันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สามารถจับได้หมายถึงคือรับรู้ได้แล้วก็เขาเรียกระลึกได้เร็วมีสตินั่นแหละมีสติระลึกนะระลึกได้เร็วปุ๊บก็จะไม่โผงไม่พูดไม่ทำอะไรที่มันรุนแรงออกไปตรงนี้อาตมาเองเนี่ยได้ตรงนี้มาเยอะเลยนะว่าใจเราเนี่ยมันเย็นขึ้นจริงๆจากการบวชมาเนี่ยรู้เลยว่าเมื่อก่อนนี้โทรศัพท์มือถือโทรหาใครเนี่ยโทรแล้วไม่รับเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของคนที่ก็ต้องรับหรอกนะมันเป็นเรื่องของเราที่เราโทรไปอยากจะไปคู่ไปคุยอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับกิจธุระหรือธุรกิจหรืออะไรก็ตามไปรับโทรไปแล้วเขาไม่รับเนี่ยโอ้โหรู้สึกอารมณ์เสียหงุดหงิดว่าทำไมไม่รับสักทีเนี่ยมีเรื่องสำคัญดูที่เนี่ยทำอะไรเนี่ยทำธุรกิจอย่างเงี้ยเจ๊งแน่นอนเลยไม่รับสายเนี่ยเป็นการโทษคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยเราทำมันเป็นกรรมเป็นของเราเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ณวันนี้เนี่ยพอเวลาโทรหาใครเนี่ยหลังจากที่เราทำใจเย็นๆมาบวชเป็นพระภิกษุแล้วเนี่ยหรือไม่บวชก็ตามเนี่ยโยมวันนี้หน้าที่โทรเป็นของเราหน้าที่รับเป็นของเขาเราโทรแล้วเขาไม่รับมันก็แค่ไม่รับโอเคนะแล้วเราก็วางสายเดี๋ยวก็ค่อยโทรใหม่ไม่ต้องไปอารมณ์เสียนะตัดธุรกิจไม่รับสายเดี๋ยวไม่รับไม่ทำธุรกิจด้วยเลิกไม่คุยด้วยละคนแบบนี้อันเนี้ยเขาเรียกว่าจิตปรุงแต่งปรุงแต่งไปเองอีกเอาทีนี้ยุ่งเลยไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวนะหัวร้อนอารมณ์หงุดหงิดพูดจาก็ไม่พอเสร็จแล้วก็ยังปรุงแต่งต่อไปอีกว่าโอ้คนอย่างนี้ไม่เอาดีกว่าไม่ทำธุรกิจด้วยละเบื่อนายเขาอาจจะมีภารกิจอะไรที่มันสำคัญเช่นนะรถเสียอยู่หรือว่าช่วยหรือว่ามีอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าข้างหน้านั้นพวกเขาประสบกับอะไรอยู่แต่เราเนี่ยมันเอาแต่ใจตัวเองนี่แหละนะอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายนิยมนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็ฝากพวกเรานะในช่วงท้ายนี้นะก่อนที่จะจบหมดเวลาเนี่ยใจของเรานะเราเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของนะเรารักษาใจของเราให้ผ่องใสได้ด้วยวิธีง่ายๆก็คือเอาใจมาอยู่ที่ตัวของเรานี่แหละเอามาอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพุณีโสจันทัสโรเนี่ยท่านได้บอกไว้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาธรรมะของพุทธเจ้ากลับมาแล้วชี้ชัดว่าใจของมนุษย์อยู่ในตัวนี่แหละอยู่ที่กลางท้องเหนือสะดือ2นิ้วมือแค่ตรงนี้ก็โอ้โหเป็นพระคุณอันอย่างยิ่งแล้วยิ่งสูงเลยนั้นเอาใจกลับมาที่ตัวนี่แหละแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอยู่กับลมหายใจของเรานี่แหละลมที่หายเข้าไปในใจนี่แหละนะมันมีความลึกซึ้งลมหายเข้าไปในใจมันถูกตัดออกไปเหลือลมหายใจนะโยมเลยไม่รู้ความหมายนั้นคือว่าอะไร
ลมหายเข้าไปในใจโอ้แสดงว่าใจมันอยู่ตรงนี้เออถ้ามันมีคำว่าลมหายเข้าไปในใจแต่วันนี้เราได้ยินแค่ลมหายใจลมหายใจมันก็เลยไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็เลยไม่เข้าใจตัวเองนะแล้วก็ไม่รู้ว่าที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดอยู่ในตัวเรานี่เองและความสุขที่เรากำลังไขว่หาไขว่หาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่นอกตัวเลยอยู่แต่ในตัวของเราที่กลางท้องนี้เท่านั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเมื่อเราวางใจได้ถูกส่วนใจนี้จะมีพลังดึงดูดสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับเราและใจนี้ที่นิ่งสงบนี้ก็จะทำให้ใจของเรานี่สงบเยือกเย็นความร้อนลุ่มกุ้มอุราต่างๆหัวร้อนต่างๆก็จะลดลงลดลงสติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นนะโยมนะจะเกิดขึ้นจนเราสามารถควบคุมตัวของเราเองได้ไม่ให้ไปทำชั่วไม่ให้ไปทำร้ายใครไม่ไปอนุปวาโทอนุปคาโตไม่ว่าร้ายใครและไม่ทำร้ายใครนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ให้โอวาทปาปิโมกไว้นะและรักษาศีลของเราให้บริสุทธิ์ไม่ฆ่าไม่ลักไม่ไปพฤติในกามไม่พูดจาเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดนะสิ่งเหล่านี้ไม่พูดปดและก็ไม่ดื่มสุราเมลัยของมึนเมาต่างๆรักษาศีล5ของเราให้ครบปฏิบัติให้ได้ใจของเราก็จะผ่องใสนะเมื่อใจผ่องใสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าจะมีสุขคติเป็นที่ไปอย่างคำสุภาษิตที่ว่าจิตเตอะสังกิริเถสุขคติปาติคังขาเมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุขคติเป็นที่หวังได้ในวันนี้อาตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการธรรมรับอรุณอยู่ในวันนี้จงมีความสุขมีความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาให้เป็นเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาเมื่อปฏิบัติธรรมให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระรัตนตรัยได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญจะเริญพร